ไม่นะผมลงทางอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่ก็ครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอสโทเนียใน EP ที่12ฮะบอกเลยว่าหลังจากที่เราเนี่ยได้มาดาวเรเดียนแล้วเนี่ยเราก็ได้ค้นพบกับแร่ไม่ว่าจะเป็นไทเทเนียมลิเทียมเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสิ่งของที่หายากมากนะสำหรับเกมนี้นะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยดาวดวงนี้เนี่ยเป้าหมายของเรานั้นก็คือหาแร่ไปเรื่อยๆฮะบอกว่าเกมนี้แม่ก็มีอยู่แค่นี้ฮะตอนนี้นะฮะในการสำรวจนั้นแป๊บเก็บของแป๊บอ่ะเรามาคุยกันก่อนดีกว่านะฮะบอกเลยว่าใน EP นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันบอกเลยนะฮะ EP นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบสร้างนะฮะที่จอดรถ Vehicle Bay นะฮะเพื่อสร้างรถบรรทุกแล้วพร้อมกับเครนแล้วก็ดิวเฮดเพื่อทำการขุดเจาะค้นหากับแร่ที่เรียกว่าลิเทียมเอ๊ะกูดูพูดเป็นทางการแป๊บปะเนี่ยใน EP นี้เนี่ยสรุปง่ายๆนะฮะเดี๋ยวผมจะรีบทำรถบรรทุกนะฮะเพื่อที่จะสร้างเครนแล้วก็ที่ขุดนะเพื่อทำการหาแร่ต่อไปแค่นั้นแหละมาบทแค่นั้นแหละวันนี้หาของก่อนแป๊บหนึ่งเอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้ Vehicle Bay เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ Vehicle นั่นแหละอะไรสักอย่างนั่นแหละพูดง่ายว่าที่จอดรถนั่นเองอ่ะมาพอเราได้มาปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือรอพลังงานไฟฟ้าครับตอนนี้พลังงานไฟฟ้าหมดนะฮะอ่ะแต่ที่ผมสงสัยคือตอนนี้เนี่ยดาวดวงนี้เนี่ยไม่มีคอมเพลาเลยใช่ไหมเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยเจอแต่โคฮะเก็บก่อนฮะเป็นไปได้มีอยู่ก้อนเดียวโอ้ไม่นะการหาทรัพยากรบนดาวดวงนี้เนี่ยถ้าจะไม่ง่ายแล้วฮะโอ้ยไอ้นี่ก็ร้องจังเลยกลัวเว้ยคุณผู้ชมครับดูท่าว่าการหาแร่บนดาวดวงนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่น่าจะใช่เรื่องง่ายแล้วฮะบอกเลยว่าจากที่ผมได้เดินสำรวจมานั้นแร่ส่วนใหญ่นั้นจะฝังอยู่ใต้ดินแล้วก็หลบอยู่ตามซอกภูเขาฮะฉะนั้นนี่การหาแร่เป็นไปได้ยากมากเลยถ้าสมมติเราเจอแร่อะไรฉะนั้นแต่ทุยเราเจอแร่อะไรนั้นเนี่ยควรจะรีบเก็บมาด่วนเลยฮะคุณผู้ชมครับบนดาวดวงนี้เนี่ยนะฮะผมได้พบเจอสิ่งประหลาดอีกสิ่งหนึ่งนะฮะก็คือพระอาทิตย์มันแบบแสงแดดมันส่องไม่ถึงโซลาร์เซลล์ของผมเนี่ยชีวิตก็น่าเศร้าอ่ะตอนนี้ผมก็ได้แต่รอคอยนะให้แสงแดดเนี่ยส่องพาดผ่านแผงโซลาร์เซลล์เพื่อให้พลังงานเนี่ยมันเกิดขึ้นครับบอกเลยว่าพลังงานดาวดวงนี้หายากพอสมควรนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยมาตกอยู่ตรงซอกเขาฮะถ้าแสงส่องไม่ถึงก็คือไม่ได้เหมือนกันครับคุณผู้ชมฮะบอกเลยเป็นอะไรที่ยุ่งยากยิ่งนักสำหรับเกมนี้อ่ะเดี๋ยวสร้างเครื่องเผาก่อนแล้วจะสร้างเครื่องเผาแล้วเราก็เผารอแป๊บไปมานะฮะบอกเลยว่าดาวดวงนี้หาแร่ยากมากครับโอ้บอกเลยที่ขนมาหมดเกลี้ยงไปแล้วให้ตายไปตอนนี้รถบรรทุกผมได้ปรากฏออกมาเป็นที่เรียบร้อยที่เหลือก็คือที่นั่งครับมีรถแต่ไม่มีที่นั่งก็ทำอะไรไม่ได้นี่ฮะเครื่องรีเสิร์ชต้องมาแต่อย่างแรกนะฮะผมต้องรีบไปหาครับไปหาพวกโคพวกอะไรมาเพื่อทำคอมพาวก่อนมาแลกคอมพาวฮะเฮ้ยแกอย่าคูสิกลัวเว้ยตอนนี้ก็เที่ยงวันแล้วนะฮะผมก็ยังหาแร่ไปไม่ถึงไหนเลยตอนนี้ผมก็มีความคิดว่าเฮ้ยหรือว่าผมควรจะกลับดาวเดิมเพื่อหาแร่ก่อนดีวะแล้วค่อยมาใหม่แต่ไม่ได้ฮะคนเราเนี่ย
อย่ายอมแพ้ต่ออุปสรรคครับจะว่าไปเนี่ยนะฮะดาวดวงนี้เนี่ยอุดมไปด้วยคอปเปอร์แล้วก็เลเทอร์ไลท์มากเลยมาลาไฮกับเลเทอร์ไลท์นะฮะบอกเลยว่าอุดมสมบูรณ์มากเนี่ยออกไปแป๊บเดียวเนี่ยได้มาเต็มเลยฮะเนื่องจากว่าเจ้าดาวดวงนี้เนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอลูมิเนียมแล้วก็คอปเปอร์ฉะนั้นเนี่ยผมจะจัดการนำอลูมิเนียมทั้งหมดเนี่ยนะฮะไปแลกเป็นคอมพาวครับอยู่ไหนแกต้องเอาไปเป็นคอมพาวมาให้ฉันเดี๋ยวโอ้ no เนี่ยข้ายังเพิ่งทำอะไรไม่ถึงไหนเลยพายุทะเลทรายมาทำไมเนี่ยนี่ข้าไม่กลัวกันหรอกนี่หาต่อครับอย่าไปกลัวฮะแค่พายุทะเลทรายพายุอวกาศพายุไต้ฝุ่นอะไรทุกอย่างแหละตอนนี้ผมยังเดินทางออกไปไหนไกลมากไม่ได้ครับเพราะผมยังไม่ได้ทำเสาอากาศเทสเตอร์เลยทำให้ผมเนี่ยออกไปไหนไกลไม่ได้เลยตอนนี้ก็ได้แต่เดินหาแร่แถวบ้านนั่นมันของดีครับของดีโคฮะเราจะลากโคมันมาแล้วเราจะเอาไปแลกเป็นคอมพาวซึ่งอลูมิเนียมเพิ่งแลกไปเมื่อกี้เสียดายไหมล่ะโอเคอะไรเนี่ยโหได้มาก้อนเดียวผมคิดว่าการอยู่บนดาวดวงนี้นะฮะเป็นอะไรที่ลำบากมากเลยฮะโอ้โหสิ่งของมันช่างหายากนะหาได้แบบว่าอลูมิเนียมเนี่ยหาได้เยอะหน่อยนะฮะที่เหลือเนี่ยของเรียกว่าของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเนี่ยมันยากมากเลยเอาล่ะตอนนี้เรามีรถแล้วแล้วเราก็มีที่นั่งแล้วฮะต่อไปครับเราก็ทำพลังงานโซลาร์เซลล์เพื่อที่จะให้รถของเรานั้นเจริญงอกงามไม่ใช่สิอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเครนเนี่ยใช้อะไรบ้างคอปเปอร์4อันเลยเหรอ2มี2อันฮะตอนนี้ผมจะต้องออกไปหาอย่างเร่งด่วนขอเวลาสักครู่ฮะเดี๋ยวไปหาเจ้าคอปเปอร์ก่อนนั่นมันแท่งคอปเปอร์นี่ที่อยู่บนภูเขาเนี่ยสุดยอดแมปอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งของดาวดวงนี้นะฮะก็คือนี่ฮะภูเขาอะฮะรอบๆเต็มไปหมดเลยฮะคือพูดง่ายว่าเราออกจากบ้านเนี่ยไม่ไกลมากนะต่อให้แบบว่าออกไปไม่ไกลเนี่ยแต่จุดที่บอกบ้านพิกัดบ้านเราเนี่ยก็ไม่ขึ้นแล้วนะเพราะว่าภูเขาบังครับเป็นอะไรที่ยากลำบากมากนะถ้าจะเล่นดาวดวงนี้เนี่ยแต่ไม่เป็นไรความยากลำบากนั้นมันคือการท้าทายเว้ยอย่าได้ไปกลัวมันเดี๋ยวสร้างโซลาร์เซลล์ติดหลังตัวเองนิดนึงเวลาออกไปมันได้ดูดพลังงูพลังงานแล้วก็เทสเชอร์เทสเชอร์มานี่ปั๊บโอเคตอนนี้เนี่ยเราเตรียมที่จะสร้างเครนเป็นที่เรียบร้อยฟับฮะตอนนี้เราได้เครนแล้วต่อไปฮะหัวขุดโอ้โหคอปเปอร์ดีนะเนี่ยที่ไปหาคอปเปอร์มาเยอะอย่าบอกนะว่า1อันแป๊บๆไม่พอชีวิตมันเศร้าไปเลยครับนะฮะไม่เป็นไรฮะไปหาคอปเปอร์แป๊บนึงเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวผมไปหาคอปเปอร์แป๊บนะฮะอันนี้แลกคอมพาวรอไว้เลยเอาล่ะช่วงก่อนที่จะไปหาคอปเปอร์ฮะนี่เลยเรามีคอมพาวเหลืออยู่สร้างเครื่องวิจัยนี่เราจะสร้างเครื่องวิจัยไปทุกดาวเลยเนี่ยแล้วก็วางเป๊ะเข้าไปนะฮะแต่ไม่มีพลังงานโอ้โหชิบ
แต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวดวงนี้เนี่ยหาแร่เจ้าหาแร่อลูมิเนียมแล้วก็หาแร่คอปเปอร์ได้ง่ายมากนะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสิ่งก่อสร้างนี่ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่น่าเป็นห่วงก็คืออุปสรรคมันมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเจ้าหลุมนอนยักษ์กินคนซึ่งผมอยากจะรู้ว่าเราสามารถจัดการอะไรมันได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองเอาเครื่องขุดไปขุดมันดูเอาละฮะเราได้คอปเปอร์มาเป็นที่เรียบร้อยนะเราก็นำคอปเปอร์มาเผาครับผมกำลังคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราหาลิเทียมมาเนี่ยไอ้เจ้าเสาแท่งๆตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเอ้ยไม่ใช่น่าจะเป็นไทเทเนียมฮะเราหามาเพื่อทำอะไรวะกังหันลมผมว่าน่าจะเวิร์กแต่เดี๋ยวก่อนนี่เลยเราได้คอปเปอร์มาละเดี๋ยวเสียงพายุทะเลทรายมาอีกแล้วเฮ้ยโอ้มาอีกแล้วเก็บแรกก่อนไม่นะไม่อย่าไปยุ่งกับข้าเฮ้ยนี่ฮะเอาละครับหลังจากที่ผมเนี่ยหาแร่มาสักพักหนึ่งนะฮะหาทรัพยากรมาจนตอนนี้ทำให้ผมได้สามารถสร้างเจ้าเครนแล้วก็เครื่องขุดได้สิ่งที่ผมอยากทดลองเป็นอย่างแรกก็คือนี่แหละฮะแกโดนแน่ขึ้นไปนั่งเครนก่อนชี้หน้าดามก่อนเฮ้ยแกน่ะแกใช่ไหมที่แดกข้าไปรอบที่แล้วอ่ะแกโดนแน่มันไม่เป็นไรเลยอ่ะคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าเจ้านี่มันถึกมากเราไม่สามารถทำอะไรมันได้จะเครื่องขุดนี่ก็เป็นแค่อุปกรณ์การกอฟันให้มันเท่านั้นเองเรียกได้ว่าเหมือนการขูดหินปูนไกลๆนะฮะเพื่อนะซึ่งบอกเลยพอไม่มีประโยชน์นั้นเราไปทดลองอย่างอื่นต่อฮะผมเชื่อว่าเจ้าเครื่องขุดนี่เราต้องหาทรัพยากรได้ดีกว่านี้แน่นอนไปฮะนะฮะนั่นคือแร่ที่เราไม่สามารถขุดออกมาได้ขับรถขึ้นไปโอเคครับจอดเป็นการลงที่เพอร์เฟกต์เดี๋ยวอย่าพึ่งนี่ฮะตอนนี้เราก็ทำการขุดเดี๋ยวขุดอยู่ขุดใหม่ก็ได้ไม่ถึงมันใช่ไหมล่ะไม่เอาก็ได้ฮะไก่แค่ไทเทเนียมฮะมันไม่จำเป็นสำหรับเราเท่าไหร่หรอกหรือจำเป็นไปก่อนนู่นไปก้อนนู้นเนี่ยถ้าเอาไทเทเนียมไปก้อนนู้นเนี่ยฮะหน้าเราเท่านั้นเองเฮ้ยผมเกรงว่ารถจะคว่ำเอาล่ะตอนนี้เราก็มาถึงพื้นที่การทำงานแล้วผมคิดว่าผมควรจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เพื่อให้รถเราเนี่ยจอดได้ง่ายขึ้นฮะปึ๊บนี่ฮะโอ้โหไม่เวิร์คครับไม่เวิร์คต้องเคลียร์เพิ่มอีกนิดนึงโอเคไหนที่เคลียร์แล้วฮะมาเริ่มกันเถอะว้าวอุ๊ยอ๋อเจ้าตัวนี้นะเจ้าเครื่องขุดเนี่ยมันจะดูดแร่เข้ามาให้เลยฮะดูฮะแร่จะมาเก็บอยู่ที่ข้างหลังเห็นไหมฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากไม่ต้องลงไปแบบว่าไปดูดแร่ซ้ำอีกรอบฮะแล้วก็พอของเต็มแร่ก็จะตกลงไปนัทไทเทเนียมนี่โอเคฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเดี๋ยวผมไปสร้างช่วยให้ความร่วมมือหน่อยได้ไหมล่ะเดี๋ยวผมไปสร้างเจ้ากังหันลมสักครู่หนึ่งผมคิดว่าดาวดวงนี้เนี่ยน่าจะไม่เหมือนเจ้าไม่เหมือนดาวอะไรวะดาวมันชื่ออะไรนะบาเลนฮะไม่น่าเหมือนดาวบาเลนฮะที่ตอนนี้ม
ไม่มีพลังงานดาวบาเลนไม่มีลมฮะแต่ดาวดวงนี้เนี่ยตอนนี้ไม่มีพลังงานครับโอ้โหแต่ดูทางนั้นฮะพระอาทิตย์ใกล้จะขึ้นแล้วรอสักครู่รอให้พระอาทิตย์มันขึ้นก่อนคุณผู้ชมครับดูนะฮะเกมนี้เนี่ยเริ่มพัฒนามาสมจริงมากนะฮะโซลาร์เซลล์อันนี้กลางครับแต่2อันนี้ไม่กลางอะเริ่มกลางแล้วคือที่ไม่กลางเนี่ยเพราะว่าแสงแดดยังส่องไม่ถึงครับเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเจ๋งอะตรงนี้เราสร้างได้แล้วฮะดูดิสร้างนี่ชับอ้าวแล้วกูไปหาไทเทเนียมมาทำไมฮะปัดโทไทเทเนียมไม่มีประโยชน์แลกทิ้งก่อนผมคิดว่าไทเทเนียมสำหรับผมมันเป็นอะไรที่ไม่จำเป็นเอาละครับตอนนี้นะฮะสิ่งที่ผมจะทำก็คือกังหันลมใช่ไหมซึ่งกังหันลมเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจผิดคิดว่าใช้ไทเทเนียมฮะจริงๆนั้นมันใช้เจ้านี่ฮะอลูมิเนียมครับเราก็สร้างได้เลยผมคาดหวังว่าอย่างสูงว่าดาวดวงนี้เนี่ยจะมีลมนะกลัวไม่มีมากเลยกลัวสร้างฟรีแบบรอบที่แล้วมันต้องมีสิไหนลองสิวางแปะเข้าไปเงียบกริบไม่เป็นไรลมมันอาจจะยังไม่พัดฉะนั้นเนี่ยผมออกไปหานี่ก่อนฮะสิ่งที่จะเป็นต่อการดำรงชีวิตเราณดาวดวงนี้ก็คือแดดจ้าเกินมองไม่เห็นทางก็คือเจ้าผมจะลงไปจัดการมันก่อนเดี๋ยวยาพิษเอ้ยเดี๋ยวยาพิษนั้นจะทำร้ายผมแล้วผมต้องมาเจอกับพายุทะเลทรายอีกหรือนี่ไม่เอานะแล้วทำไมแกไม่หมุนพายุพัดหนักขนาดนี้แกควรจะหมุนมาเฮ้ยชีวิตผมมันช่างอยู่ยากยิ่งนักครับฉะนั้นอย่างแรกเลยฮะไปหารถตัวเองก่อนเราอย่าไปพวกกับมันนะแล้วหนีฮะฐานแรกที่มีชื่อว่าลิเทียมไม่เจอนี่ไงผมคิดว่าตรงนี้แหละเอาละครับนี่น่าจะเป็นสิ่งที่เราตามหาเรามาดูกันว่ามันคือแร่อะไรเอาไม่ใช่จะขึ้นข้างหลังขึ้นอันเนี้ยจะขึ้นอันเนี้ยเรามาเริ่มขุดเจาะกันตอนนี้จากการที่ผมเนี่ยขอโทษผิดพลาดรถล่วงโอ้ตอนนี้เราก็ทำการกรอพื้นฮะไม่ใช่ฮะทำการขุดแร่ที่เราใช้ไม่ถึงสำหรับใครที่บอกว่ารถขุดไม่มีประโยชน์นะนี่ดูประโยชน์ของมันไว้ประโยชน์ของมันสุดยอดมากหมดยังวะผมว่าในหลุมนี้น่าจะหมดแล้วฮะเราได้อะไรมาเนี่ยแอสโทเนียมฮะซึ่งถ้าให้ผมเดาเนี่ยเจ้าแอสโทเนียมเนี่ยนะน่าจะเอาไปเผาแล้วได้เป็นลิเทียมครับไม่ชัวร์นะผมเดาเฉยๆตรงนี้หมดแล้วหาต่อครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหยุดล่วงผู้ชมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าในถ้ำนี้จะมีเจ้าเห็ดน้ำศัตรูช่วยศัตรูตัวฉกาจของเรานะไหนลองทำลายมันสิทำลายไม่ได้วะแต่สิ่งที่เราเจอนั้นก็คือนี่ฮะ
บนดาวดวงนี้เนี่ยมีถ้ำใต้ดินให้เราได้ลงไปสำรวจแน่นอนครับแต่ไว้เดี๋ยวค่อยมาสำรวจฮะตอนนี้ขอหาพลังงานก่อนเอ้ยขอหาลิเทียมก่อน Let's go ว้าใจเย็นเอ้ยรถนู่นครับลิเทียมรอเราอยู่ข้างหน้าฮะจอดเดี๋ยวเฮ้ยเหนื่อยใจโอเคจอดตรงนี้นะจ๊ะเราก็ทำการขุดลิเทียมออกมาให้หมดนะโอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเราได้ลิเทียมมาเยอะมากเลยเยอะแบบเยอะโคตรเยอะโคตรประมาณ5อันนะโอเคหมดแล้วเรามาดูลิเทียมที่เกะกะอยู่บนพื้นกันดีกว่าเก็บนี่ฮะลิเทียมเต็มหลังผมเลยแล้วก็กลับครับแฟบจอดโอเคจอดฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีหมุนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเจ้าแร่แอทโทเนียมเนี่ยเราจะสามารถเอามาเผาเป็นอะไรฮะเฮ้ยเผาไม่ได้ถ้าเจ้าแร่แอทโทเนียมเนี่ยเผาไม่ได้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเอามาสร้างอะไรสักอย่างได้ครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้แค่นั้นเองไว้เดี๋ยวรู้แล้วผมจะบอกนะโอเคนะแต่ตอนนี้ขอเกียร์ก่อนพลังงานหมดแล้วโอเคเราได้เจ้าเครื่องที่เราตามหามานานแสนนานล้านปีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะพอได้มาปุ๊บพลังงานหมดทันทีต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมานี่เลยโอ้เราได้พลังงานมาจงเต็มโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะมารีเสิร์ชของบนดาวดวงนี้สักก้อนหนึ่งไปคุณพระไม่น่าเชื่อเลยว่าการรีเสิร์ชของเรานั้นแลกกับพลังงานอันมีค่านั้นเราจะได้คอมพาวกลับมาผมอยากจะรู้เหลือเกินนะว่าแอทโทเนียมเนี่ยราคามันจะแพงสักแค่ไหนฮะเดี๋ยวเราลองไปแลกดูดีกว่าไหนปึ้งนี่แกมันไม่มีประโยชน์เลยนะเนี่ยเอาละฮะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่รู้นะว่าเจ้าแร่แอทโทเนียมเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บอกผมได้นะฮะคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยผมชอบนะเวลามีคนมาคอมเมนต์เนี่ยบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผมก็ยังไม่ค้นพบไงถ้าพวกคุณเจอแล้วก็เอามาบอกผมได้นะไม่โกรธหรอกแบบโอ้สปอยไม่มีเกมพวกนี้นะแต่ละคนมันเจอไม่เหมือนกันอยู่แล้วฮะฉะนั้นเนี่ยออกเดินทางตามล่าไอเทมต่อฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้ขับรถเดินทางออกมาไกลมากฮะเจอต้นอะไรก็ไม่รู้ครับและดูน่ากลัวมากฮะมันมีดุกดับข้างบนด้วยโอ้โหและดูข้างใต้ต้นเขาครับอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินไม่ใช่นะอุดมไปด้วยเจ้าก้อนรีเสิร์ชนะแต่เอาไว้ก่อนฮะสิ่งผมมาตรงนี้ก็คือผมเห็นนั่นฮะแท่งๆที่เราตามหานั่นเองใช่ลิเทียมหรือไม่ใช่เทเนียมปัดโต้เฮ้ยอย่าบอกนะว่านี่คือต้นตอที่แท้จริงของเจ้าหลุมกินคนใช่ป่ะคุณผู้ชมครับเราได้เห็นหลุมกินคนแบบระยะเผาขนโดยที่ไม่มีอะไรปิดบังเลยฮะเรามาดูกันที่ใต้โอ้โจ๊ะอัดจ้ะNooooo
แล้วครับคุณผู้ชมฮะแล้วตายโอ้โหและรถอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับขอเวลาตามหารถสักครู่นึงพายุทะเลทรายก็มาจะถึงแล้วไม่นะรถจ๋ารถพ่อแก่เลยไอ้พายุทะเลทรายแห่งสวยมันทำให้ผมเดินช้าและเดินไปไม่ถึงผมเชื่อว่ารอบนี้ต้องไปถึงฮะลุยไม่เอ้าแล้วมาตายอะไรตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยังไปหารถผมไม่เจอเลยนะเมื่อกี้ก็วิ่งตกไอ้หลุมปากปีศาจไปเป็นที่เรียบร้อยไม่นะผมลงทางอีกแล้วเนี่ยไม่ไม่ผมขับลูกนี้ไปผมเชื่อว่าต้องถึงแน่นอนนั่นไงอีก 25% เท่านั้นกับออกซิเจนรถของข้าจะถึงอยู่แล้วในที่สุดก็ถึงครับคุณผู้ชมฮะโอ้ยรถแสนรักหลังจากที่ผมเนี่ยได้ล้มตายไปไม่รู้กี่ล้านรอบนะผมก็ได้เดินทางดาวดวงนี้เนี่ยมันอยู่ยากสิเหลือเกินหลังจากที่ได้รถมานะฮะปัญหาอย่างที่สองครับกลับยังไงฮะบ้านอยู่ไหนวะบ้านอยู่ไหนนั่นเราเห็นบ้านเราแล้วฮะมีจุดกากบาทเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะไม่ใช่อะไรตายครับบอกเลยว่าใน EP หน้านะฮะเดี๋ยวกลับบ้านจะถึงไหมเนี่ยวันนี้ตกหลุมเอ้าติดอะไรเนี่ยจ๋อมแจ๋มจ๋อมแจ๋มว่ายน้ำโอเคหลุดละขึ้นรถก่อนนะบอกเลยว่าใน EP หน้านะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันกับการลงไปสำรวจถ้ำกันดีกว่าใน EP นี้เนี่ยผมคิดว่าคงจะพอไว้แค่นี้ดีกว่านะครับถามว่าเอ๊ะใน EP นี้เนี่ยพี่มึงเล่นอะไรกันไปบ้างวะเนี่ยทำไมมันดูสั้นๆมันดูไม่มีอะไรเลยนะฮะก็เฮ้ยก็ได้รถมาเลยนะเว้ยคันนึงได้เคนด้วยนะได้เครื่องขุดด้วยนะโอ้โหแค่นี้ยังไม่พออยู่เนี่ยเยอะมากเลยนะเว้ยนะฮะก็บ่นไปงั้นแหละฮะแต่ที่ผมสงสัยคืออะไรรู้ไหมฮะทำไมนะฮะแผงโซลาร์เซลล์มันติดนะแต่เจ้านี่มันไม่ชาร์จอะงงไหมผมงงคนอื่นงงไหมไม่รู้แต่ผมงงมากเลยไหนลองเอาวางนี้ชาร์จไหมตรงนี้ก็ชาร์จประหลาดใจมากเลยฮะอะเอาเป็นว่าในอีคลิปทุยโอ้ยสมองไปหมดแล้วนะเอาเป็นว่าต้องขออภัยใน EP นี้ด้วยนะฮะอาจจะมีแบบว่าความน่าเบื่อเกิดขึ้นแบบเช่นวนหาลงหาแลกตายซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยจริงๆมันก็แบบผมก็อยากจะข้ามไปแต่อยากให้ทุกคนเห็นว่าความอันตรายของดาวดวงนี้เนี่ยมันมีฮะไม่ใช่ว่าแบบเกมนี้มันเป็นเกมชิลๆไม่มีความน่ากลัวอะไรอย่างนั้นนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงฮะอาจจะมีการพูดเพี้ยนเสียงเพี้ยนหรืออะไรไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆแล้วผมป่วยอยู่นะครับไม่ได้เรียกร้องความสงสารเนี่ยนะพูดเลยนะเอาเป็นว่าใน EP นี้นะต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมกันเลยนะฮะไว้เจอกันใหม่ใน EP ที่13ก็แล้วกันใน EP นี้นะลากันไปก่อนกูจะพูดอะไรวะลูกนะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วเจอกันครับบาย